สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาเจาะประเด็นพูดคุยนะครับแล้วก็วิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เต็ดที่น่าสนใจกันนะครับเรื่องราวของแมนยูมีเรื่องระไรที่สนจะกันบ้างก็เดี๋ยวเยยบยกมาพูดคุยกันนะครับก่อนที่จะไปข้อมูลกันแบบเต็มครับฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ a c e b o o k นะครับช่อง YouTube อีก2ช่องทางให้กดติดตามรับฟังกันได้ที่ลิงก์ด้านล่างทั้ง3ลิงก์นะครับก็คลิปนี้ทําตาม คำขอกันหน่อยแล้วกันนะครับคือมีการคอมเมนต์มาแล้วก็ส่งข้อความมานะครับว่าอยากให้สรุป เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่ดิอัเลติกทำการเขียนบทความออกมานะครับซึ่งบทความดังกล่าวเนี่ยก็ได้มีการอธิบายเกี่ยวกับเรื่องราวการทำงานที่ลำบากของเอเดรกยนฮารในช่วง2ซีซันที่ผ่านมานะครับแล้วก็เรื่องราวอื่นๆด้วยที่มันมีดราม่ากนเกิดขึ้นจริงๆแล้วผมก็ได้มีการสรุปเล็กๆ,ๆน้อยๆไปบ้างแล้วจากคลิปเมื่อเช้านะฮะก็เน้นไปในเรื่องของจอรอนซานโชอนโทนีนะครับแล้วก็ คำสั่งจากบอร์ดที่ให้เทนฮาร์กเนี่ย ทำงานนะครับแต่ว่าไม่ได้มีการลงลึกไปมากกว่านั้นนะครับซึ่งคลิปนี้ผมก็จะไม่ลงลึกแบบ100%เต็มแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดลงลึกมากไปเนี่ยทุกซอกกมุมเนี่ยคลิปมันจะยาวนะครับมันอาจจะแบบเป็นชั่วโมงต้องมาไลฟ์กันเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเอาแบบเท่าที่จะทําได้แล้วกันแล้วก็ทุกคนอยากให้ผมแสดงความคิดเห็นด้วยก็โอเคได้เหมือนกันนะครับก็เหมือนเดิมแหละกับแนวทางของช่องนะฮะก็ต้องมีการแสดงความคิดเห็นกันด้วยในแต่ละประเด็นนะครับมากันที่เรื่อง กันก่อนนะครับบอลยูโรเตะแล้วนะครับก็ทีมชาติเยอรมันเอาชนะสกอตแลนด์ไป5-1นะครับทางฝั่งสกอตแลนด์เนี่ยก็มีแมคโทมานีลงสนามด้วยนะฮะเดือดมากครับเปิดหัวมาโหดร้ายมากครับเยอรมันนะฮะ ปอมปร้อนแดงนะครับเวยดมูเซลล่าฮาวเวดฟูคุกชานยิงกันครบนะฮะห้าคนนะครับแล้วก็สกอตแลนด์ได้ประตูจากการทําเข้าประตูตัวเองก็คือรูเดิเกอร์นะฮะก็จบกันไปตามนี้นะครับ5้าส่วนโปรแกรมสําหรับค่าคืนนี้นะครับก็จะมีฮังการีเจอกับสวิตเซอร์แลนด์นะครับแล้วก็มีสเปนเจอกับโครเอเชียอิตาลีพบกับแอลเบเนียนะครับก็มีตะคู่น่าสนใจนะส่วนตรงผมครั้งนี้ยูโรครั้งเนี้ยผมเชียร์สเปนนะนะครับแฟนผี 银些。 อะไรกันบ้างก็คอมเมนต์กันเข้ามาแต่ว่าผมมองว่าส่วนใหญ่น่าจะเชียร์ทีมชาติอังกฤษนะโอเคครับเรื่องเราต่อมาก็มากันที่เรื่องของมุมมองจาก m อ n กันก่อนนะครับเอเอ็นเขาก็ได้มีการเขียนบทความน่าสนใจเกี่ยวกับการเติมความแข็งแกร่งของทีมนะครับแล้วก็การขายนักเตะรวมไปถึงการรังนักเตะด้วยนะครับแนวทางการซื้อนักเตะควรที่จะเปลี่ยนไปนะอะไรประมาณนั้นครับเรื่องหน้าครับขาเข้า,ขา,ขากนก่อนสิ่งที่ต้องเพิ่มเติมโดยด่วนนะครับก็คือ อกองหน้ากองกลางแล้วก็กองหลังผมจะสรุปวิง่ายแล้วกันนะครับแล้วก็การจัดสรรงบประมาณ ให้มันเหมาะสมเพื่อซื้อนักเตะตามตำแหน่งเหล่านี้ให้ได้ตำแหน่งซูร์นาฮอยรุนเป็นตัวหลักก็จริงแต่ว่าก็คงไม่พอซึ่งตอนนี้แมนยูก็มีข่าวกลับมามีข่าวกับเซิร์กซี่อีกครั้งหนึ่งถึงแม้ว,ว่าอาจจะไม่ใช่ตัวเต็งแต่ว่าน่าสนใจนะครับเรื่องของเม็ดเงินก็ไม่แรงเกินไปนะครับแล้วก็ตำแหน่งอื่นนะครับก็คือกองกลางที่เราต้องมองหาคนที่เข้ามาแทนที่คาเซเมโร่พี่ใหญ่ของทีมนะครับที่ซีซั่นล่าสุดที่เพิ่งจบไปได้เห็นเรื่องของ มูลภาพของคาสิโนโรที่ตกต่ำลงไปเพราะฉะนั้นต้องซื้อเข้ามานะครับเอาคนที่สดวันนี้นะครับแข็งแกร่งมากกว่านี้เข้ามาคาสิโมโรเริ่มที่จะไม่ไหวแล้วนะครับแนวรับนะครับแน่นอนว่า วารานไปอีเวนกำลังที่จะต่อสัญญาถูกไหมฮะใช้ออปชัน1น1ปีไปนะครับแต่การไปของวารานก็ต้องซื้อแนวรับรายใหม่เข้ามาซึ่งตอนนี้ก็ไปมีข่าวกับแบนเบดนะครับแบนเบดก็กำลังเหลือเรื่องของการพูดคุยค่าตัวกันอยู่เดี๋ยวจะมีเรื่องราวมาพูดคุยกันด้วยนะส่วนเรื่องของการขายนะครับก็ต้องรีบเคลียร์ไม่ต้องค้างสต็อกอีกต่อไปนะครับคือจะถัดไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเราถัดมา ประมาณ1 2ตลาดได้แหละนะครับนักเตะเหล่านี้ขาออกก็ดูแล้วดีนันเลิฟนะครับอยู่ในช้อยแหละนะฮะผลงานในสนามคือึ้น่งลงนะครับแล้วก็ถึงเวลาที่จะสมควรขายแล้วแหละนะครับสัญญาก็ใกล้จะหมดอีกด้วยนะครับแล้วต่อมาบอลวิสากานะครับก็คล้ายๆกับดีนเลิฟครับผลงานก็อาจจะอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นแต่ เรื่องของถ้าเกิดเราต้องการแบ็กขวาที่มีคุณภาพหลากหลายมากกว่านี้ก็ต้องขายออกไปนะครับแล้วก็ซื้อรายใหม่เข้ามานะครับวันบิทก็สัญญาเข้าสู่ปีสุดท้ายนะครับแล้วก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีข่าวเรื่องของการย้ายทีมนะครับคาซิเมโรนะครับก็มีโอกาสนะฮะเพราะว่าคาซิเมโรมีข่าวตั้งแต่ช่วงตลาดรอบพินก่อนแล้วนะครับแล้วก็ผลงานซีซั่นล่าสุดอย่างที่เราทราบกันนะครับปลายทางอาจจะเป็นลีกซาอุก็ได้นะครับที่มีข่าวร้อนแรง เมสซี่ก็ไม่น่าจะไปได้ไกลามากกว่านี้แล้วนะฮะแล้วก็ในระหว่างการยืมตัวก็ผลงานไม่ได้โดดเด่นด้วยนะครับก็น่าจะขายออกไปนะครับตอนนี้ฟาดเดเบ็กแน่นอนชัดเจนนะครับว่าต้องขายนะครับเพราะว่าเข็นไม่ขึ้นแล้วนะครับฟาวนโดเบเยสตี undo, ้ S <S นะครับในระหว่างการยืมตัวก็ไม่ได้แบบบือหวาอะไรมากนักนะฮะผลงานในทีมชาติก็ได้ลงไมบ่อยก็จริงนะครับแต่ว่าก็คงที่จะ ไม่สามารถโดดเด่นขึ้นมาหรือเบียดถึงขั้นเป็นตัวจริงให้กับแมนยูได้ในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องพิจารณาเช่นเดียวกันนะครับมีใครอีกครับก็มี จะลองซาชโชเมสันกินบู๊ดนะครับที่ตามกระแสข่าวก็คือพร้อมขายอยู่แล้วนะครับนักเตะเหล่านี้ไม่ควรค้างสต็อกนะฮะต้องขายเลยนะครับค้างไม่ได้แล้วนะฮะอย่างเช่นในรายของเรียนเลิฟมันวิสาการถ้าเกิดคุณตัดสินใจว่าไม่ใช้คุณต้องรีบขายถ้าเกิดไม่ขายซัมเมอร์อนี้ไปขายในปีหน้าโดนกดดันอีกสัญญาเหลือน้อยสุ่มเสี่ยงที่จะไม่ได้อะไรเลยนะครับเพราะฉะนันต้องรีบตัดสินใจครับส่วนขาเข้าเนี่ยนะครับ เอ็มเอียนมองว่าควรที่จะหลีกเลี่ยงพอก่อนนะครับนักเตะจากในแนวคิดของเอเดรียนฮาร์กนะครับถ้าเป็นส่วนใหญ่ต้องหลีกเลี่ยงหรือว่าพอก่อนเสนอได้แต่ว่าจะไปเน้นเหมือนกับเมื่อก่อนไม่ได้นะครับแล้วก็นักเตะที่เซ็นจากลีกคอนแลนอย่างเงี้ยน,นะฮะต้องพักก่อนนะครับลองไปลุยตลาดเวทีอื่นๆดูบ้างนะครับเอานักเตะแบบนอกสายตาดูบ้างนะครับรว่าที่ผ่านมาเนี่ย ดีๆเนี่ยเอาแบบ10เท็ม10เเด่ยมันมีเพียงแค่ลิซันโดมาตินีสอย่างที่เราคอมเมนต์กันออกมานะครับส่วนรายอื่นก็ขึ้นลงลงอ่ะนะฮะแล้วก็บางรายก็โดนวิจารณ์ค่อนข้างเยอะนะครับก็นั้งที่เซ็นมาเยอะนะแต่ว่าเรื่องของ ความคุ้มค่านะครับแฟนผีก็มองว่าในมือของทางเทนฮาร์กในคําสั่งของทางเทนฮาร์กเนี่ยมันยังไม่ผักนะครับเพราะฉะนั้นให้เทนฮาร์กเดี่ยพักก่อนนะครับเรื่องของการชี้ว่านักเตะคนนั้นคนนี้ควรซื้อกันเข้ามานะครับอย่างเช่นในรายของเมสันเมาส์อย่างเงี้ยนะฮะทุกคนยังเจ็บช้ําอยู่เลยว่าโอโ้โหราคาขนาดนั้นนะครับแล้วก็ซื้อมาก็ไม่ค่อยได้ใช้ในช่วงปีแรกนะครับแต่ว่าโอเคเราดูปีที่2แล้วก็นักเตะรายอื่นด้วยส่วนสิ่งที่แมนยูต้องทำนะครับก็คือ สำคัญมากการเก็บบูโน่เอาไว้เป็นแกนหลักของทีมต่อไปนะครับเพราะว่าคือบูโน่เนี่ยยังคงมีกระแสะข่าวเชื่อมโยงการย้ายทีมนะครับถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะออกมาให้สัมภาษณ์ยืนยันแล้วว่าเขาต้องการอยู่กับทีมต่อไปแต่กระแสะข่าวมันก็ยังไม่ลดลงมานะครับก็มีข่าวเชื่อมโยงกับบาเยินอินเตอร์มิลานอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากยูโรเนี่ยต้องเคลียร์ต้องพยายามรังให้บูโน่อยู่กับทีมต่อไปก่อนนะครับเพื่อมาเป็นแกนหลักแกนกลางในเส้นทาง โปรเจกต์แบบใหม่ของแมนยูในช่วงหลังจากนี้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับแฟนพีคิดนเห็นแนวไรคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะส่วนในเรื่องของแบนเวดนะครับแบนเวดเนี่ยคือตอนนี้กําลังพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของเบกเงินค่าตัวกันอยู่คือมันชัดเจนแหละว่าเอเวอตันเนี่ยต้องการค่าตัวแบนเวดในราคาที่ประมาณ70กว่าล้านปอนด์ได้ แต่แมนยูก็ไม่ยอมนะครับแมนยูมองว่าก็ไม่ควรที่จะเกิน40 50ล้านปอนด์เดี๋ยวแล้วตดีบอกว่าก็แมนยูยื่นหนแรกไปละว35ล้านปอนด์แล้วก็ ESPN ี่ยเขาก็บอกว่า ดีดังกล่าวเนี่ยนะฮะก็คือเรื่องของเนเงินค่าตัวเนี่ยนะครับสุดท้ายเนี่ยก็น่าจะเป็นข้อเสนอก้อนแรกที่โดนตีกลับไปนะครับ e s p n ขยายออกมาว่าแมนยูยื่นไป3 5ล้านปอนด์บวกกับแอดออนนะครับอีก8ล้านปอนด์แต่มันก็ยังห่างไกลาจากสิ่งที่เอเวอเรตันต้องการอยู่ที่70ล้านปอนด์นะครับทางเดียวครับที่จะทําให้ดีลนี้เกิดขึ้นได้ก็คือเอเวอเรตตนต้องยอมลดค่าตัวลงมานะครับถามว่าแมนยูถ้าเกิดไปได้สู้ไม่ไหวราคานี้แมนยูก็ยังมี าม,ามาเกฮีตัวดิโบโย ورو, โเมทไทเดอร์ลิกนะฮะถ้าเกิดเอเวอร์ตันยังยืนยันแบบนี้นะเอสเวนมองว่าแมนยูจะมีการเปลี่ยนเป้าหมายนะครับมีโอกาสไปได้เหมือนกันนะฮะถึงแม้ว,ว่าจะมีการพูดคุยกับนักเตะได้แล้วนะครับนักเตะแฮปปี้อยากย้ายมาแต่ค่าตัวมันคุยกันแบบไม่ได้นะฮะแมนยูก็ซู้ไม่ไหวน,นะครับตอนเนี้ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับทั้ง2ฝั่งก่อนแมนยูยื่นมากไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้มีการขายนะครับแมนยูก็กลัวเรื่องของกฎการเงินถ้ายื่นมากกว่า5060ล้านปอนด์ิบล้านปอนเนี่ยยากแหละนะครับอาจจะซุ่มเสี่ยงมากกว่านี้นะฮะเงินเบื้องต้นเนี่ยมันประมาณน่าจะไม่เกิน50ล้านปอนนะฮะในเรื่องการใช้นะครับส่วนเวอบะตันเขาก็กดดันเหมือนกันนะเพราะว่าเขาต้องเคลียร์ต้องหารายรับจํานวนมากมาแก้ไขาสาการจากนั้นการเงิน ให้ทันในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับต่างฝ่ายต่างมีเรื่องของ กฎการเงินเข้าบาล่นงานนะครับสาเหตุที่เอเบอร์ตันต้องการค่าตัวระดับนั้นเพราะว่าเขาเห็นตัวอย่างอย่างเช่นฟูฟาน่าย้ายไปเชซียอสโกย้ายไปซิตี้นะครับจากปีก่อนในราคาแบบเกือบเกือบแปดสิบล้านปอนด์เขาก็เลยเอาบ้างนะครับซึ่งแมนยูถึงแม้ว่าในระยะเวลาก่อนถึงสิ้นเดือนเนี่ยจะมีการเร่งขายแล้วก็ทํารายรับเข้ามาสู่ทีมได้แต่แมนยูก็ต้องคิดอีกว่าเงินทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดไปทุ่มซื้อแบรนเวดในราคาเจ็ดสิบล้านปอนด์เนี่ย จะเหลืองงบประมาณไปซื้อนักเตะ ตำแหน่งอื่นๆหรือเปล่าอ่ะจุดเนี้ยก็น่าสนใจเหมือนกันอาจจะมีเรื่องของรายรับเข้ามาแต่ก็ต้องคิดอีกว่าไปจัดหนักตั้งแต่รายนี้ทั้งหมดเงินมันจะเหลือไหมในการไปซื้อตั้งแต่รายอื่นในตลาดนะครับเราต้องการตำแหน่งอื่นอีนอกนะครับอย่างเช่นสูนหน้ากองกลางอีกนะฮนะไหนจะแบบมีแบ็กซ้ายแบ็กขวาที่แบบเล่งกันเอาไว้นะครับตัวริมเส้นอีกที่เดี๋ยวจะมีในรายของกินบูธซานโชที่พ้องขาไปอีกถูกไหมเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แบบเราจะไปแบบทุ่มซื้อ แบนเวดเกืบเกือบหนึ่ล้านปอนแล้วก็ไม่เหลือเงินอ่ะนะครับคือเราเคยทํามาแล้วนะในช่วงตลาดรอบวันก่อนในยุคข,ของทางททนทาเนี่นแหละไปทุ่มซื้อหนักจนเกินไปจนมันแบบ ไม่เหลือเงินน่ะในการไปซื้อนักเตะรายอื่นนะครับแล้วมันก็ต้องฝืนใช้นักเตะแบบที่มีอยู่ในทีมต่อไปหรือต้องไปยืมเอาอะไรประมาณนั้นเพราะว่ากฎการเงินเนี่ยมันจี้อยู่แบบเนี้ยนะครับเอออันนี้ก็ต้องคิดเหมือนกันนะครับแมนยูก็สาสการ์ก็แบบไม่ได้คล่องนะเอเวอร์ตันเองก็ไม่ได้คล่องนะครับก็ทังออกเดียวอะ่ะอย่างที่เอสเวียนบอกอะนะฮะก็คือต้องยอมลดค่าตัวลงมานะครับคือนักเตะใจมาแล้วนะครับแต่ว่าเอเวอร์ตันเนี่ยต้องยอมลดเรื่องของค่าตัวแต่ก็ต้องเข้าใจเอเวอร์ตันเหมือนกันว่าเขาก เราต้องหาเม็ดเงินรายรับจํานวนมหาศาลเนี่ยไปเคลียร์บัญชีของเขาเหมือนกันแมนยูก็ต้องเข้าใจนะก็คือหมายถึงว่าเราต้องเข้าใจแมนยูเราว่าเฮ้ยบางคนอาจจะมองว่าทําไมไม่ทุ่มซื้อไปเลยอยากได้อ่ะทุ่มไปเลย7จ็ดสล้านเนี่ยแต่เราก็ต้องเข้าใจนะว่ากฎการเงินมันก็ต้องมีอยู่มีแบบว่าบรรทัดจั่่นะครับให้เราแบบไม่เกินมากกว่านั้นแมนยูก็อยากขยับแหละแต่ว่ามันขยับไม่ได้นะครับเราก็ต้องเข้าใจทางฝั่งเราเหมือนกันนะครับมันก็เลยเป็นเกมกันอยู่เกมแบบว่า พูดคุยกันอยู่นะครับหาจุดกึ่งกลางนะฮะส่วนของผมถ้าเกิดจะเอาจริงๆเนี่ยมันหาจุดกึ่งกลางได้แหละแต่ว่าก็ต้องรอหน่อยนะครับอาจจะมาเดียเด๋ยวนี้หรือเปล่านะครับต้องรอไปหน่อยหรือเปล่าก็ต้องรอติดตามกันนะครับส่วนเรื่องราวต่อมาครับก็มีรายงานจากเลคคอร์ดนะครับสื่อของปรตุเกสรายงานออกมาครับว่าชูอัลเดเวสกองกลางดาวรุ่งของเบเบกามีการบอกปัดข้อเสนอสัญญฉบับใหม่ของทีมออกไปนะครับทาให้กระแสะเรื่องของการย้ายทีมเนี่ย มันร้อนแรงขึ้นแบบเรื่อยๆนะครับก็คือ เบนฟิก้าเนี่ยพยายามรังับเต็มที่นะครับโดยการปรับปรุงค่าเหนื่อยเงื่อนไขของสัญญาให้มันดียิ่งขึ้นแหละนะครับแต่จุดสําคัญเนี่ยน่าจะเป็นการแบบใส่ออปชั่นค่าสัญญามหาศาลเข้าไปด้วยทําให้การย้ายจะยากขึ้นนะครับคือแค่นี้มันก็ยากแล้วนะครับแต่เบนฟิก้าก็จะใส่ไปให้มันเพิ่มความยากไปอีกในการย้ายนะครับให้แบบเขาได้เรื่องของกาไรมากที่สุดนั่นแหละนะครับตอนนี้แมนยูก็มีข่าวแหละแต่ว่าในลำดับเดียวกันเนี่ยทีมอื่นเขาก็สนใจเหมือนกันนะ,นะละหลายๆทีมในอังกฤษนะครับ ไม่ใช่แมนยูทีมเดียวแล้วนะครับแต่ว่าโอเคแหละพอมันมีกระแสข่าวออกมาแบบนี้ทําให้แมนยูก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับมีโอกาสเพิ่มขึ้นแล้วกันที่จะได้แต่ผมมองว่าโอกาสที่ไม่ได้มันก็สูงเพราะว่าเรื่องของเม็ดเงินนะครับนักข่าวหลายๆคนก็มองว่าเป็นนักเตะที่แมนยูสนใจจริงแหละแต่มันติดปัญหาตรงที่ว่าเม็ดเงินนี่แหละมันสูงเกินไปนะครับแล้วก็แมนยูต้องไปซื้ออีกหลายนักเตะด้วยเหมือนกันนะครับโอเคนะครับประมาณนี้ ส่วนในเรื่องของการทัวร์ช่วงปีซสันนะครับก็มีรายงานออกมาว่าแมนยูเนี่ยจะมีการลดเกี่ยวกับโปรแกรมโชว์ตัวเชิงพาณิชย์ที่แบบมีสปอนเซอร์นะฮะที่อเมริกานะครับที่แบบไปทัวร์แล้วกันโปรแกรมในช่วงปีเนี่ยนะครับปีซสันนะ เพราะว่ารอบวันก่อนมันมีการแบบว่าทัวร์ไปด้วยนะครับแล้วก็ไปโชว์ตัวด้วยเหมือนกันแล้วก็มีกิจกรรมอีกเยอะแยะมากมายมันต้องแบบเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นนะครับในช่วงรอบก่อนทําให้เทนฮากเนี่ยรู้สึกไม่พอใจแล้วก็นักเตะเนี่ยก็ไม่พอใจเหมือนกันว่า คือผมมาเตะบอลน,นะครับแต่ว่าทางสโมสรก็พาแบบไปออกงานไปออกอีเวนต์นะครับโชว์ตัวทํากิจกรรมนู่นนี่นั่นมันก็เลยเหมือนกับว่าวุ่นวายจนเกินไปนะครับคือการเดินทางไปพิซซั่นรอบนี้จะแตกต่างจากปีก่อนในรอบนี้จะเน้นในเรื่องของฟุตบอลเป็นหลักนะครับมากกว่าผลประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือธุรกิจ ของนักสโมสรที่สปอนเซอร์เนี่ยอยากให้มาโชว์ตัวแล้วก็แมนยูจะมีการลดการเดินทางนะครับจะเดินทางให้น้อยที่สุดนะครับจากคําเรียกร้องของเอเดรียนฮากนะครับที่เทนฮากเนี่ยมองว่าโอเคแหละเรื่องแรกก็คือกิจกรรมนอกสนามมันเยอะเกินไปแล้วก็นักเตะเี่ยมันเหนื่อยมันล้าเดี๋ยวก็ต้องเตะด้วยซ้อมด้วยออกงานดีเวนต์ด้วยนะครับแล้วก็ ทำให้นักเตะเนี่ยมีอาการล้าไม่พออาจจะเชื่อมโยงไปในเรื่องของเกิดเรื่องเกี่ยวกับนักเตะได้รับบาดเจ็บนะครับมันเชื่อมโยงกันนะพอเรามีอาการเหนื่อยล้าจากการทํางานปุ๊บคุณไม่ได้พักผ่อนมากเพียงพอเนี่ยนะฮะพอไปลงสนามปุ๊บก็ แน่นอนครับว่าพออาการร่างกายเหนื่อยล้าอยู่แล้วเนี่ยอาการบาดเจ็บจุดนั้นจุดนี้ก็จะตามมานะครับป่วยอีกนู่นนี่นัน่นอีกนะฮะเออนี่คือจุดที่เทนฮาก็เล็งเห็นอยู่แล้วก็อยากให้ทีมเนี่ยปรับเกี่ยวกับแนวทางการเตะช่วงรีเซนนะครับที่เน้นเรื่องบอลเน้นเรื่องของการเตรียมทีมเป็นหลักมากกว่านะครับจุดนี้ผมก็เห็นด้วยนะอย่าไปอะไรมากมายเขาจะอยู่ันเป็นเรื่องของเม็ดเงินนะครับแต่ว่าอย่าไปเน้นมากนะครับพอเน้นมากมันก็จะเป็นอย่างนี้ยก็คือนัก,กเตะมันก็จะแบบไม่พร้อมบ้างล้า,า,าบา นะครับต้นซีซั่นเดี๋ยวก็แบบ ขาลอยกันอีกนะครับเพราะว่างานหนักจนเกินไปนะครับโปรแกรมการเตะก็ควรที่จะลดนะอย่าไปยัดเยอะจนเกินไปนะครับจริงๆครั้งก่อนเนี่ยนะฮะยัดเยอะมากนะครับมันก็เลยมีอาการบาดเจ็บเยอะตามๆกันนะครับข้อมูลจากเดียลนติกนะครับที่มีการขอกันมานะฮะก็เปิดหัวในประเด็นของเจดอนซานโชวนก่อนนะครับคือผมได้มีการอัพลงแฟนเพจไปแล้วนะครับก็ไปตามอ่านกันด้วยนะฮะฝากด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลในอีกรูปแบบหนึ่งทาง Facebook Fanpage นะครับลิงก์อยู่ล่างนะคือเหตุการณ์เนี่ยเอาสรุปแบบง่ายๆนะครับของซานโชแล้วก็เอเล็กินหากนะครับก่อนเกมพบกับอาเซนอลคือมันจะมีการฝึกซ้อมแบ่งกันเป็นแบบ2ทีมนะครับก็อาจจะ คิดกันได้ว่าในมุมมองส่วนตัวของผมนะแบ่งเป็นแบบทีม A ทีม B นะครับทีม A ก็เป็นตัวจริงตัวหลักไปทีม B ก็เป็นแบบอีกชุดหนึ่งตัวสำรองอะไรประมาณนั้นนะครับหรือสลับกันคลักะกันไปมีทีม A ทีม B นะครับแต่มีนักเตะคนหนึ่งที่ฝึกซ้อมแล้วก็มาตรฐานตัดนะครับไม่ยอม ไล่กดดันทีมฝ่ายตรงข้ามนะครับสมมติว่าสารโชยอยู่ทีม A แต่ว่าไม่ได้แบบมีการไล่กดดันทีม B มากพอการเพรสแดนบนนะครับที่เป็นหน้าที่ของเจ้าตัวทําให้เทียนฮาก,ก็ไม่ค่อยพอใจเกี่ยวกับจุดนั้นว่า ทำไมคุณทําตามคําสั่งผมเนี่ยไม่เต็มร้อเเซนะครับจากนั้นทางเทนฮากเนี่ยก็ได้เข้าไปพูดคุยกับทางเจรอรซานโชน,นะครับแล้วก็มีการถามไปนะครับว่าถ้าเกิดคุณซ้อมแบบนี้หรือคุณมีเรื่องของเกี่ยวกับท่าทีไม่ค่อยโอเคละควรที่จะเลิกซ้อมก่อนไหมนะครับจากนั้นเนี่ยจนเนยจ้าตัวก็มีการแสดงออกด้วยการเดินออกจากสนามไปเลยนะครับนั่นคือสาเหตุที่ ทําให้เอเล็กเกนฮาร์ในเวลาต่อมาเนี่ยก็มีการให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวว่าตัวของจารงซานโชเนี่ยซ้อมได้ไม่ดีตำ่ำกว่ามาตรฐานนะฮะแล้วก็ไม่มีรายชื่อในเกมะนะั้นนะครับนอกจากนี้ครับหลังจากจบเกมครั้งต่อมาทินฮาร์เนี่ยก็ได้มีการพูดคุยกับจารงซานโชนะครับซานโชก็บอกว่าโซโสิเนี่ยซื้อนักเตะมาผิดคนนะ เพราะว่าเขาเนี่ยชอบเล่นฝั่งซ้ายมากกว่าฝั่งขวามันก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าเทนฮากต้องการตัวริมเส้นฝั่งขวาเข้ามาใหม่นะครับก็เลยตัดสินใจให้ทีมเนี่ยไปนำแอนโทนีเข้ามานั่นเองนะครับมีอีกนะครับจริงๆแล้วเรื่องของการขอโทษกันเนี่ยนะครับผมสรุปเวลาจากริ่เมื่อเช้าก็เดี๋ยวมาสรุปให้อยูรอบหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการขอโทษกันเนี่ยพอมันเกิดเรื่องดรา,ดามา่าถูกไหมฮะก็จะมีการแบบพูดคุยกันอยู่แล้วแหละนะครับมีการนัดประชุมกันครั้งแรกครั้งที่2แต่ว่าสุดท้าย 呀、uh, yeah. การเผชิญหน้ากันของทั้งคู่เนี่ยเทนฮาร์กก็หวังให้จะนองซานโช่ขอโทษแต่ซานโชเนี่ยไม่ได้ทําแบบนั้นนะครับมันก็เลยยิ่งแต่ร้อนแรงขึ้นไปอีกนะครับย้อนกลับไปเอเดรเทนฮาร์กให้ซานโช่ไปฟื้นฟูสภาพร่างกายและก็จิตใจที่ฮอลแลนด์นะครับราๆหนึ่งถึงสองเดือนนะในตอนนั้นนะครับก็คือแบบดูแลเป็นอย่างดีเลยนะครับแต่พอกลับมาจะนองซานโช่ก็ไม่ได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ยังมีทัศนคติที่ไม่ดีในการฝึกซ้อมไม่เชลฟานเดอร์คราสครับที่เป็นผู้ช่วยผู้จ ทกลุีมการฝึกซ้อมเนี่ยก็พยายามติวเข้มอะไรต่างตแต่ซานโชก็ไม่ได้แบบสนใจมากพอจากคําแนะนําของทีมงานชุดใหญ่ของทีมนะครับทำให้เทนฮาก,ก็บอกว่าสุดที่จะทนแล้วนะครับมันล้ําเส้นเกินไปนักเตะรายนี้เป็นนักเตะที่เก่งนะแต่ทัศนคติถือว่าแย่มากๆนะครับประมาณนี้นะครับนี่คือ ข้อมูลที่มันเกิดขึ้นระหว่างเทนฮาแล้วก็สารโชส่วนอีกหนึ่งคนนะครับที่มีปัญหาก็คือแอนโทนีอย่างที่สรุปไปจาคิมเมเชาวนฮะก็คือผมได้บอกไปว่าแอนโทนีเนี่ยนะครับกับเรื่องของเอริกเทนฮากเนี่ยแอนโทนี Anthony มีการทะเลาะก,กันกับเทนฮารหรือว่าไม่พอใจกันแล้วกันนะครับกับเทนฮารเนี่ยหลายครั้งพอสมควรจากฤดูการที่ผ่านมา ก็คือเรื่องของการที่แอนโทนี่โดนปรับไปเล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายนะครับคือมันเป็นการที่แมนยูเนี่ยแก้เกมเทนฮาร์กแก้เกมโดยการแบบจะถอดแนวรับแล้วก็ส่งแนวลุกเข้าไปเยอะที่สุดถอดแนวรับแล้วจะเน้นเรื่องของตัวลุกให้เยอะที่สุดแล้วก็เอาแอนโทนี่เนี่ยไปยืนตำแหน่งทดแทนตำแหน่งแบ็กซ้ายนะครับแต่แอนโทนี่ไม่เข้าใจนะฮะแอนโทนี่ Anthony ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาต้องเล่นแบบนั้นเขาเป็นตัวริมเส้นแต่ว่าเอาไปยืนตำแหน่งแนวรับนะฮะแต่เทนฮาร์กเขาก็มีมุมมองแล้วก็การแก้เกมแบบ ที่จะต้องทำนะครับในช่วงเกม ในตอนนั้นอะนะฮะอย่างที่เราได้เห็นการหรือเห็นคลิปอะที่เป็นเหมือนกับไวรัลเลยนะครับที่มีการแชร์กันว่าแอนนี่ก็แบบไม่พอใจจริงๆไปเดินคุยกับเพื่อนร่วมทีมไปโวยวายอะไรอ่างๆันะครับภาษาการชัดเจนแต่พอหลังจากจบเกมอะทินฮาก็ได้มีการพูดคุยกับแอนนี่เป็นการส่วนตัวนะนะครับคุยกันแบบหลายครั้งอ่ะ,ะแล้วก็พยายามอธิบายว่าทําไมต้องทําแบบนั้นแบบนี้นะครับแล้วก็เน้นย้าว่านายเนี่ยต้องทำนะครับนี่คือคําสั่งจากผู้จัดการทีมนะนะครับสิ่งที่ ที่ทางเอเดรกนฮาร์มีการพูดคุยแล้วก็เหมือนกับแนวขึ้นเสียงนั่นแหละใส่แอนโทนีในห้องแต่งตัวในครั้งนั้นเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าแอนโทนีจะเป็นลูกรักเป็นเด็กเก่าเขาตามแต่เทนฮาร์ เขามองว่าเขาย่อนยานเกี่ยวกับนักเตะไม่ได้แม้แต่คนเดียวนะครับคือมันจะมีช่วงที่โอเคมีการพูดคุยแบบตามปกติดีๆแหละแล้วลก็มีช่วงที่ขึ้นเสียงอยู่บ้างต้องแบบเข้มงวดอยู่บ้างแล้วกันต้องใช้คํานี้ครับว่าเข้มงวดอยู่บ้างแต่บางคนอาจจะมองว่าไอ้ตัวนี้ลูกหลักนะครับเทนฮาก,ก็เลยโชว์เลยว่าจริงๆแล้วมันไม่มีคําว่าลูกหลัก,กน,นะครับแม้แต่ไอ้ตัวนี้ที่เป็นเด็กเก่าเคยทํางานร่วมกันมามีความสนิมร่วมกันเนี่ยนะครับก็ต้องโดนเหมือนกันในเมื่อคุณทําได้ไม่ดีคุณมีปัญหา คุณไม่ทําตามเทนฮาก็ต้องมีการตอบว่า เป็นการส่วนตัวหรือโดยตรงเลยนะครับไม่มีคําว่าลูกหลกักอ่ะนะฮะจุดหนึ่งที่เทนฮากพยายามทาเพื่อแสดงให้เห็นถึงเรื่องของความเป็นผู้นาของทีมนะครับเพราะว่าเขาอยู่ในสถานะผู้จัดการทีมจะให้นักเตะเนี่ยมามีอิทธิพลเยอะกว่าผู้จัดก,การทีมไม่ได้นะครับก็เลยจัดการแล้วก็รูปแบบเหตุการณ์มันก็ออกมาในรูปแบบที่อธิบายกันออกไปนะครับซึ่งหลังจากนั้นครับหลังจากที่มีการพูดคุยกันเป็นการโดยตรงเลยนะฮะทางไอตัวนี้ก็มีผลงานที่ตกต่ำลงไปผลกระทบเนี่ยมันก็ มาจากการตักเตือนนี่แหละนะครับทำให้นักเตะอาจจะรู้สึกเหมือนกับมีอะไรอยู่ในใจนะครับแล้วก็เราจะได้เห็นว่าอันตอนนี่ก็ตกเป็นตัวสำรองจริงนะคือหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวที่มันเกิดขึ้นนะครับต่อมาครับเอเดรีนฮาร์กเนี่ยก็รู้สึกผิดหวังนะที่เขาเนี่ย อยากให้ทีมเซ็นสัญญาแอนโทนี่เข้ามาแต่พอเซ็นเข้ามาผลงานของแอนตอนี่เนี่ยมันไม่ได้แบบถือว่าเป็นการประสบสำเร็จแล้วกันนะครับแล้วก็ผลงานของแอนตอนี่ก็โดนวิพากษ์วิจารย์อย่างหนักนะฮะในช่วง2ซีซันที่ผ่านมานะครับจุดนี้ เทนฮาก็ยอมรับเหมือนกันนะว่าผิดคาดนะฮะเขาคาดหวังว่าซื้อมาแล้วก็มันต้องปังแต่ว่าสุดท้ายผลงานมันก็ไม่ได้แบบโดดเด่นเลยนะครับคือข,ขึ้นลงเลยด้วยซ้ำนะครับบางนัดดีบางนัดก็แย่นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็อยู่ในทิศทางที่แย่ด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งถ้าเกิดเราดูกระแสข่าวเพิ่มเติมนอกเหนือจากนั้นนะ่ะมันจะมีกระแสข่าวว่าทางแมนยูก็พร้อมขายตัวน,นี้เหมือนกันนะครับก็ โอเคประมาณนี้นะครับเรื่องของเจอรอซานโชแลวก็แอนโทนีนอกจากนั้นมีไหมนะครับก็มีประเด็นของการที่ทางเทนฮากเนี่ยอยากได้ศนหน้ารายใหม่เข้ามาเพิ่มเติมนะครับซึ่งรอยดังกล่าเนี่ยก็เป็นคดิกัรโปนะฮะเพราะว่าเทนฮากก็มองว่ากัรโปเนี่ยมีความหลากหลายเล่นด้านข้างได้เล่นตรงกลางได้นะครับแล้วก็ PSV ก็พร้อมขายอยู่แล้วนะักเตะก็สนใจย้ายมาในตอนนั้นนะแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับคือมันก็ทําได้แค่เพียงซื้อแอนโทนี แค่คนเดียวนะครับจริงๆเทนฮาร์ต้องการทั้งกักโปแล้วก็แอนโทนี่ผมอธิบายไปจากคลิปเมื่อเชา้าแล้วแหละนะฮะแต่บประมาเนี่ยมันไปทุ่มซื้อแอนโทนี่หมดทําให้ดีลของกักโปเนี่ยมันไม่มีเงินเหลือนะครับ <ๆ S 2> คือตอนนั้นน่ยถ้าเกิดเราไปตามกระแสะข่าวจริงๆนะคือแบบคุยกับกักโปไปไกลแล้วนะครับแต่เงินเนี่ยมันไม่พอเลยฮะเพราะว่าเจออาร์แจกเนี่ยขูด สมหมดเลยนะครับในดีลของแอนโทนีแล้วก็เราเนี่ยไปทําดีลในช่วงท,ท้ายด้วยนะครับทำให้การเจรจาเนี่ยมันก็ต้องแบบต้องรีบะนะฮะขอเท่าไหร่ก็ต้องยอมนะครับบวกกับทีมงานในตอนนั้นมันก็แบบไม่ได้แบบเก่งด้วยนะฮะก็เลยต้องยอมกันไปแล้วก็อดกักโบกนะครับแล้วก็การเซ็นแฮร์รี่คนชัดเจนนะครับเรื่องนี้จริงๆแล้วแฮร์รี่คนกับแมนยูเนี่ยมีข่าวมาหนักก่อนที่เทนทากจะมาอีกพอเทนทากมาเทนฮากก็เห็นด้วยในการเซ็นกับแฮร์รี่คนแต่ระดับบอร์ดในตอนนั้นเนี่ยบอร,บร์ แกร์เซอร์ที่ยังอยู่นะครับที่ยังบริหารทั้งนักฟุตบอลู่อาโนนะครับคือแต่ละคนเนี่ยโอ้โหก็รู้กันอยู่นะครับสำหรับแฟนผีนะซึ่งทั้งสามคนก็มองว่าการไปซื้อแฮร์รี่คนเนี่ยมันเป็นเรื่องยากนะครับเลวี่จะไม่ยอมปล่อยแฮร์รี่คนในราคาที่แบบถูกอย่างแน่นอนนะครับก็คือขายคนในวัย29ปีเนี่ย ที่แพงแน่ๆนะฮะการคุยกับสปเปอร์แล้วก็มีเลวี่เป็นโมเลอร์ใหญ่ยากมากนะครับทำให้ตอนนั้นแมนยูก็ถอยลงมาณทั้งที่เทนฮารกอยากได้แฮร์รี่คนนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยแมนยูก็เริ่มมีการมองหานักเตะที่ใช้งานแบบระยะยาวนะครับแมนยูก็ไปเจอราซูนฮอยรุนเทนฮารก็มองว่า เออไอเด็กคนนี้มันได้นะตรงกับสิ่งที่เราต้องการใช้งานแบบะระยะยาวนะครับคาแรคเตอร์ Character, ชัดเจนมีการพูดคุยกันผ่านออนไลน์นะครับวิดีโอคอลแล้วก็สุดท้ายก็นําตัวฮอยรุนเข้ามานะครับอ่ะฮอยรุนเนี่ยก็ดูมีแววจริงๆนะฮะในจุดๆนั้นนะครับก็โอเคถือว่าสอบผ่าน นะครับแต่ต้องย้อนกลับมาที่แฮร์รี่เคนนะครับคือแฮร์รี่เคนเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเป้าหมายที่ต้องการมากที่สุดฮอยรุนเนี่ยเป็นเป้าหมายรองลองมาแล้วนะครับแฮร์รี่เคนเนี่ยนอกจากเทนฮาร์กดักได้แล้วนะครับนักเตะซีเนี่ยภายในทีมนักเตะหลายๆคนแล้วกันเขาก็รู้แหละว่าแฮร์รี่เคนมีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนสามารถช่วยทีมได้นะครับสามารถยกระดับทีมได้กดสกอร์ให้ทีมได้ นักเตะหลายคนเนี่ยก็มองว่าถ้าเกิดมีแคลิเกนเข้ามาเนี่ยสบายๆครับแมนยูอาจจะยิงกระจายช่วยทีมลุ้นแชมป์ช่วยทีม,ม,ทมจบสกอร์ได้แบบเฉียบคมมากกว่านั้นนะครับแต่มันก็ไม่เกิดขึ้นทําให้นักเตะแต่หลายคนก็ หวังกันไปโรเบิรถึงเทนฮาร์กเหมือนกันนะครับโคโรโนี่อย่างที่บอกกันไปครับมูนี่เนี่ยมันกับแมนยูตรวจเช็คแล้วว่าเรื่องของสร้าร่างกายเรื่องของโครงสร้างรต่างๆมันแบบไม่น่าจะเหมาะสมนะครับซึ่งก็ได้มีการพูดคุยกับมูนี่จริงๆนะตามรายงานออกมานะฮะสุดท้ายแมนยูก็ไม่ได้ดําเนินการดิวซึ่งทางเบเชก็ได้เข้ามา พูดคุยกับมวนี่แล้วก็จัดไปประมาณเกือบเกือแปดสิบล้านปอนด์ผลงานก็ไม่ได้แบบเพอร์เฟกอะไรามากมายนะสำหรับมัวนี่ในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับนอกนาจากนั้นครับนักเตะที่เทนฮากต้องการก็ยังมีอีกอย่างเช่นในรายของเฟนกี้เดยองนะครับเดยองเนี่ยโอ้โหแบบชัดเจนมากในช่วงซัมเมอร์ปีแรกของเทนฮากเทนฮากต้องการนะครับเทนฮากบอกเลยว่าถ้าเกิดเอาแบบตัวที่เหมาะสมที่สุดเป็นแกนหลักของเขาจริงในแบบที่เขาต้องการต้องมีเฟนกี้เดยองซึ่งในรายของเดยองเนี่ยนะฮะเราพยายามถึงที่สุดแล้วล่ะ นะครับในตอนแรกเนี่ยทางสโมสรก็เชื่อว่านักเตะเนี่ยจะย้ายออกจากบาร์เซโลนานะในช่วงซัมเมอร์แรกนะครับแต่ว่า ดูดังกล่าวมันก็ไม่เกิดขึ้นนะครับแมนยูพยายามเต็มที่แล้ะจุดนี้จะไปโทษแต่ฝั่งแมนยูไม่ได้เพราะว่าจอห์นเมอร์เทอร์อะไรก็เดินทางไปแล้วนะครับพยายามแบบเต็มที่แล้วนะฮะยื่นแบบข้อเสนอแบบจัดเต็มแต่ว่าสุดท้ายนักเตะไม่ได้เลือกย้ายมานะครับจุดนี้โทษเราไม่ได้นะครับโทษใครไม่ได้เลยแหละนะฮะเพราะว่านักเตะไม่ได้เลือกย้ายมาพอไม่ได้เดยองนะครับก็ต้องหาตัวท็อปรายอื่นนี้แคนี้ร้ยไหมนะครับก็สนใจนะ ดิคันไรท์นะฮะแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยทางสโม่สออาจจะมองว่าคาเซเมโร่เนี่ยพร้อมย้ายมากกว่านะครับคือคาเซเมโร่ต้องการหาความท้าทายไปเลยนะฮะแล้วก็ลงเอยที่คาเซเมโร่นะครับดิคันไรท์ก็อาจจะสนใจในตอนนั้นแต่ราคามันอาจจะพุ่งมากกว่านะครับซึ่งแมนยูหลังจากได้คาเซเมโร่ในตลาดรอบถัดมาก็พยายามซื้อดิคันไรท์แต่พอมาเข้าตลาดรอบเนี้ยมันไม่ใช่แมนยูตัวเต็งแล้วดิมันเป็นอาเซนนอนมันเป็นซิตี้อะที่แบบ เป็นทีมแบบแข็งแกล่งทั้งนั้นนะครับที่พร้อมที่จะล่าตัวสุดท้ายก็อาร์เซอนอลก็ได้ดีแค้นหลายไปแมนยูก็พลาดกันไปนะครับเรื่องของตำแหน่งแบ็คขวานี่คือตำแหน่งที่แบบมันค้างคากันมาแบบตั้งแต่เทนฮาเข้ามาแรกๆแหละซัมเมอร์แรกมีข่าวเลยฟิมปงดานเซลดงฟริสนะครับหลักๆ2คนนี้นะฮะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยแมนยูก็เคยที่จะมีแนวคิดที่สลับดิวระหว่างดานโลก,กับดานเซลดงฟริสนะครับในตอนนั้นแต่ว่าทั้งสองสโมสรเนี่ยก็มองว่าแมนยูก็มองว่า ถ้าเกิดคุณอยากได้ดาโล่ซึ่งอินเตอร์ก็อยากได้เพราะฉะนั้นคุณต้องยื่นนังเตะเข้ามาดูเฟสแล้วก็บวกเงินมาด้วยทางฝั่งอินเตอร์เขาก็มองแบบเดียวกันกับแมนยูว่าถ้าเกิดคุณอยากได้ดูเฟสคุณก็ต้องยื่นดาโล่เข้ามาแล้วก็บวกเงินเข้ามาด้วยนะครับมันก็เลยเป็นดีลที่ต่างคนต่างแบบไม่อยากเสียผลป,ประโยชน์มากที่สุดนะครับทีนี้คำตอบก็คือมันไม่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับในช่วงตลาดของเทนฮาที่มันผ่านมานะครับทั้งที่เรามีข่าวกับดูมฟิสหนักมากๆฟิมปง ฉพาตำแหน่งแบ็กกว่านะครับส่วนตำแหน่งผู้ศับบตรูนะครับก็อย่างที่เราทราบกันแหละว่า คือเทนฮาร์เนี่ยมองว่าเดคอไม่ได้แล้วนะครับคือไปต่อไม่ได้แล้วก็คือเกม FA ฟเัที่พบกับซิตี้นั่นแหละเป็นนัดที่เราก็น่าจะได้เห็นการรายงานแหละว่าเทนฮาร์มองว่าไปต่อไม่ได้นะครับเขาต้องมีผู้สบตัวรายใหม่ที่ไว้ใจได้มากกว่านั้นแล้วก็คุณภาพหลากหลายมากกว่านั้นนะครับก็เลยไปดูเรื่องของผู้สบตัวรายอื่นนะครับอย่างเช่นบาสแฟร์บุคเคนที่มีการพูดคุยกันแล้วนะครับแต่นั้งแต่ต้องการโอกาสแบบสมบเรมอนะครับสุดท้ายก็ไป ลงเอยที่ไบรตันด้วยฮะแมนยูก็ไปเซ็น ไายันเดียเข้ามานะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเหมือนกันนะฮะแล้วก็ในแง่ของดีคอาที่ไปต่อไม่ได้ก็ไปเซ็นโอรานาเข้ามาอะไรประมาณนั้นนะครับก็นี่คือเรื่องราวที่เดียร์นติกเนี่ยพอกันออกมาตลาดซื้อขายนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาภายในทีมนะครับเพิ่มเติมกันทิ้งท้ายกันครับเรื่องของโรนโดก็ถูกหยิบยกขึ้นมาเหมือนกันเ้นฮางเนี่ยก็อยากให้คริสโนโรนโดเนี่ยมีการเล่นพื้นที่แดนบนโดยการคริสแดนบนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยความต้องการดังกล่าวเนี่ยทีมงานหลังบ้านนะครับทีมงานระ ก็อยากให้นักเตะทุกคนเล่นแบบนั้นนะฮะไม่ใช่เพียงแต่โรนโดเพียงแค่คนเดียวนักเตะทุกคนต้องแบบทําแบบนั้นให้ได้นะครับมันเป็นสไตล์ฟุตบอลที่ต้องดุดันเกมรุก ดุดันพีทแดนบนวิ่งเข้าใส่อะไรประมาณนั้นเน่ะเทนฮาก็อยากให้ทําทีมงานเบื้องหลังก็อยากให้ทําแต่ว่าโรนโดเนี่ยเขาก็ทําได้แต่ว่าจะให้ทําแบบเต็มร้อเปอร์เซ็นก็คงไม่ได้ถูกไหมฮะเราได้ย็นกันอยู่นะครับว่าโรนโดวิ่งได้แป๊บหนึ่งนะครับก็ต้องแบบมีเดินละอะไรประมาณนั้นนะครับแถมทั้งการฝึกซ้อมของโรนโดเนี่ยก็เกิดข้อสงสัยจากทีมงานเหมือนกันว่าโรนโดนั้นจะเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางที่ทีมงานทุกคนเนี่ยป้อนให้หรือเปล่านะครับซึ่งสุด เ,เชื่อกันได้ว่าโรนโดก็รู้ดีนะว่าโค้ดเนี่ยพยายามที่จะแนะนําเขาอย่างไรให้เขาเล่นแบบไหนนะครับแต่โรนโดเขาก็มีแนวทางของตัวเองอะ่ะก็คือเขามองว่าวิธีดังกล่าวเนี่ยมันไม่ได้แบบเพิ่มศักยภาพในการเล่นที่ถูกต้องให้กับตัวของเขาเองนะครับก็เลยเป็นสิ่งที่สุดท้ายเนี่ยมันเข้ากันไม่ได้นะครับทั้งเรื่องของวิธีการเล่นในสนามนะฮะแล้วก็เกิดรอยร้าวอะไรต่างเกิดขึ้นเกี่ยวกับเทนฮาร์ ang, แล้วก็โรนโดเรื่องของ ภาษากายรต่างๆด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของภายนอกกันแหละโรนโดก็เลยมีการทิ้งบอมใส่ทั้งผู้จัดการทีมทั้งสโมสรแล้วก็การไปของโรนโดเนี่ยแน่นอนมันก็ต้องแบบมี คนที่ซัพพอร์ตโรนโดนะครับแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับแนวทางของเอเดรกินฮากในช่วงเวลานั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้น่าจะไม่เหลือแล้วแหละนะครับความรู้สึกแบบนั้นนะแต่โรนโดเนี่ยจะว่าไปแล้วเป็นนักเตะที่มีอิทธิพลสูงถูกไหมฮะแล้วก็น้องๆเนี่ยก็ต้องตามนะครับแล้วก็ความรู้สึกในตอนนั้นเนี่ยทางน้องๆเนี่ยก็น่าจะโอเคตามๆกันไปนะครับซึ่งตอนนี้ก็อย่างที่บอก,กไปน่าจะไม่มีแล้วนะครับส่วนทั้งฝั่งของคาเซเมโรแล้วก็ราฟลวารานนะครับที่ก็เคยร่วมง,งานกับโรนโดนะครับเขาก็บอกนะว,ว่าตอนที่เขาอยู่ บ,บูเบอเออมาริดเนี่ยทำงานกับอันเชลติซีดานเนี่ยคือทั้งคู่เนี่ยจะมีเรื่องของให้นักเตะมีความอิสระ ในการเล่นมากกว่านี้นะครับแล้วก็มันแตกต่างตรงที่ว่าเทนฮาร์กเนี่ยจะมีสไตล์การเล่นที่เน้นแบบต้องทําแบบนั้นทําแบบนี้นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขาเนี่ยไม่ค่อยถนัดแล้วก็ชื่นชอบสักเท่าไหร่แต่ซีดานอันเชเนี่ยเราได้เห็นนักเตะเนี่ยก็มีสละในการสร้างสารรค์ผลงานบนสนามอยากเล่นแบบไหนก็เล่นเลยนะฮะแต่ก็ใส่แท็กติกลงไปด้วยนะครับไม่ใช่ว่าไม่ใส่แต่จะมีอิสระมากกว่าเทนฮาร์กจะเป็นแบบอยากให้เป็นแบบนั้นแบบนี้แบบเน้นระบบไว้ก่อน ทำตามคำสั่งนะฮะซึ่งทีมงานของแมนยูก็พยายามอธิบายให้นักครูได้รับทราบนะครับว่ามาริตกับแมนยูเนี่ยมันมีความแตกต่างกันแล้วก็ลีกเนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันนะครับแล้วก็เรื่องของเอาแนวทางเกี่ยวกับอิสระในการเล่นเนี่ยมาใช้กับที่เนี่ยมันไม่เหมาะสมนะครับแต่ ทั้งสองรายก็มีการมองว่าเฮ้ยมันไม่เหมาะสมได้อย่างไรเพราะว่าที่ผ่านมาพวกเขาเนี่ยก็ประสบความสำเร็จมากมายแล้วก็สิ่งที่ทําอยู่เนี่ยนะฮะเขาก็เลยมองว่าไม่ค่อยเห็นด้วยเหมือนกันนะครับรวมไปถึง เกี่ยวกับจุดที่ว่าอํานาจของนักเตะเนี่ยมันเยอะจนเกินไปจุดนี้นะฮะมันเป็นจุดสําคัญอํานาจของนักเตะมันเยอะจนเกินไปทําให้กุนซือแต่ละกุนซือเวลามาทํางานเนี่ยควบคุมห้องแต่งตัวไม่อยุ่นะครับแต่จุดนี้ดังกล่าวเนี่ยนะฮะณปัจจุบันเนี่ยก็เชื่อได้ว่าน่าจะมีการจัดการไปเยอะพอสมควรแล้วคุณจะได้เห็นว่าเทนฮากเนี่ยมีการแบบว่าสับแหลกนะฮะใครไม่ดีก็ต้องออกไปนะครับใครไร้ระเบียบว,วินัยก็ต้องแยกสองไปจนอนซานโชก็โดนมาแล้วนะครับใครที่แบบ ทัศนคติหรือระเบียบว,วินัยไม่ไม่ดีแรดฟอร์ดก็เคยโดนมากาลาโชก็เคยโดนมานะฮะแต่ว่าทั้งสองรายเนี่ยมีเรื่องของการขอโทษมีเรื่องของการเคลียร์ได้แบบรวดเร็วแต่บางรายที่เสียงแข็งนะครับพยายามที่จะใหญ่บักุนซื้อนะครับอะไรประมาณนั้นก็ต้องไปนะฮะเราก็ได้เห็นการจัดการเรียบร้อยนะฮะแต่ว่าก่อนหน้านั้นนะครับคือตอนที่เข้ามาใหม่สำหรับทีมพังเนี่ยอำนาจน,นักเตะมันเยอะกว่าคุณซื้อิงจริงนะครับนักเตะซีเนีย,ยต่าต่างก็คือ ถ้าเกิดจะเล่นแบบว่าไม่เอาโค้ดอะไรต่างๆเนี่ยมันก็สามารถทําได้อะไรประมาณนั้นนะครับส่วนนักเตะที่พร้อมเล่นให้กับทินฮาร์กแบาบเต็มเต็มจริงๆเนี่ยก็เป็นซอนนักเตะดาวรุ่งนะฮะที่แบบพร้อมทําตามคําสั่งของเอริกเคนฮารกแล้วก็ทีมงานทุกอย่างก็คือกานาโชแล้วก็ไมนูที่เราได้เห็นกันจากซีซั่นก่อนนะครับแล้วก็ทินฮาร์กก็รักทั้งคู่เป็นอย่างมากในตอนนี้นะฮะโอเค ประมาณนี้นะครับนี่คือเรื่องราวที่มีการข้อกันออกมานะครับลหลายเรื่องเนี่ยก็ไม่ต้องแบบคอมเมนต์อะไรมากมายผมก็มีการทาแซมคอมเมนต์ไปละนะครับบางส่วนส่วนแฟนผีคิดอย่างไรครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคือนี่คือแบบคร่าวๆนะยังไม่ใช่แบบฉบับเต็มนะฮะถ้าแบบเต็มๆเนี่ยไปดูในเว็บไซต์ดิแอทัลติกกันได้นะครับหรือไปตามอ่านผมว่าตามอ่านได้แหละบนแฟนเพจนะครับบนโซเชียลต่างๆเนี่ยก็น่าจะมีการอัปเดตให้อ่านกันได้รับฟังกันแบบเต็ม เป็นแบบชั่วโมง2ชั่วโมงอ่ะนะครับถ้าคุยกันจริงๆเนี่ยผมว่าโอ้โหหลายชั่วโมงนะครับเพราะว่าแค่สรุปกันออกมาเนี่ยเราก็แสดงความคิดเห็นไปด้วยเนี่ยมันก็นานแล้วนะครับโอเคประมาณนี้ครับนี่คือเรื่องราวที่น่าสนใจครับลาไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ